GG ครับผมโอ้โหเสียงเสียงครับเพราะว่าอย่างดังครับผมเปลี่ยนครับออซัม GT ออซัม GT ครับรถดีโอ้โหฟอร์ด GT มันเพาะจริงๆครับสุดครับสุดตามไหมฮะตามครับเฮ้ยแต่ถ้าตามแล้วไม่เอาไม่ต้องตามดีกว่าเดี๋ยวมันยาวฟอร์ด GT ครับผมว่าแต่เสียงมันสุดจริงอะนะฮะแคลิฟอร์เนียโอ้ยแคลิฟอร์เนียครับผมงานมาแล้วครับโอ้โหดูดิไม่รู้ว่าคนจะเยอะแค่ไหนหรือว่ามีไฮเปอร์คาร์หรือเปล่าแต่คิดว่ามีโอ้ยฟอร์ด GT คันเดิมนะคันเดิมฟอร์ด GT สีขาวครับอ๋อมันมาเส้นเออมีอีกหนูมีอะไรอีกคันนะเอ้ยเฟอร์รารี่เทสโลซ่าเออเอ้ยหรือ512 TR 512เพราะว่าไม่ใช่เทสโลซ่าฟอร์แม็กไม่ใช่ใช่ไหมเอออันนี้น่าจะ512 TRโอ้โหดูคนเป็นล้านครับโอ้โหนี่ Welcome to America นะฮะ Welcome to America ครับผมอันนั้น 356A Speedster ขับไปละไม่ทันเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าข้างในมีอะไรแต่คิดว่ามีไฮเปอร์คาร์ตอนนี้คนเยอะมากก็ยังไม่ดูไม่ออกเลยว่ามีรถอะไรมีแต่รถคลาสสิกนะฮะตอนนี้บอกว่าให้ไปจอดตรงอื่นนะก็เดี๋ยวส่งคนจริงๆน่าจะลงไปเลยดีกว่าลงไปให้หมดอันนั้น Alpha 4C เห็นไหมเห็นละ Alpha 4C คนเยอะมากนะฮะเยอะจริงเบนลี่ครับ Continental GTC ตัวเก่านะฮะลงเบนลี่นะครับเราต้องได้เบนลี่ครับถ่ายทำละถ่ายละโอ้โหคลาสสิกมากแต่คันอันนี้น่าจะโหดอ่ะคันเนี้ยไม่รู้รุ่นอะไรฮะเฮ้ย599ครับจอดข้าง599เลยไหมครับมันไม่มีที่จอดเนี่ยอันนี้ที่จอดมันไม่ใช่ไม่ใช่ Ferrari 599ครับมาจากมอนเทนาน่าพวกคาเรล่าตำแต่งนะเออมันสวยดีนี่ปอร์เช่ดูไม่ค่อยออกเลยมีเบรคโอ้ nice car grandmarรถดีครับโอ้แกรนมาเท่มากตัวเองดูดินี่โอ้ดูเป็นแกรนมาเลยนะอันนี้นะครับเป็นปอร์เช่ขับโดยคุณยาย2ท่านนะเอ้ยขับโดยคุณยายคนหนึ่งแล้วก็ข้างๆรู้สึกจะเป็นคุณยายด้วยโอ้แต่เท่มากเลยโอ้สวยมากเทอร์โบเอสอืมโอเคมันเข้าไม่ได้ป่ะ nice car แกรนมาโอ้แกรนมาเท่มากเดี๋ยวไปสอย Porsche แกนมาผมไม่อยากสอยรถแกนมานะ Turbo S นี้458นะครับ458อีกคันครับด้านขวาโอเคไปต่อดีกว่าครับขับส่วนทางอยู่นะครับรถดีครับคิดเรามาตรงนี้ไหมเออใช่ NSX Acura NSX นะครับตัวเจนแรกสวยมากชอนะไม่เข้าเป็น 570S นะฮะตรงนี้มันจอดกันอย่างนี้เลยครับผมเทอร์โบทุกซอกทุกมุมจริงตัวเองเยอะมากเลยนะตัวเองทาก้าครับรถเยอะจริงไม่รู้จะไปยังไงจะได้ไปงานเดี๋ยวอดครับเดี๋ยวอดไปงาน SLS Roadsterนี้ Museoco LP 640 Roadster นะฮะจอดอยู่ตรงนี้สุดครับ Ferrari นะฮะ GTC Foruso ตัวใหม่ล่าสุดต้องเข้าแล้วดูข้างนอกก็ข้างหน้า Huracan Spider ฮะ Huracan เนาะไปแล้วฮะนี่ GTC Foruso นะฮะหายากนะฮะเพราะว่าเพิ่งมาถึงเลยครับโอเคไปต่อครับได้แล้วจอดเนี่ยแหละ UI8 จอดอยู่ฮะเมื่อกี้
สวยมากคันนี้สวยมากรถไฟฟ้าเลยนะครับอันนี้แล้วเราก็ได้ทำการตอนแรกเนี่ยขับดูโดยรอบๆนะฮะเห็นซูเปอร์คาร์อย่างเยอะเลยครับเห็นว่าเฟอร์รี่ลัมโบกินี่แมคลาเรนทุกแบรนด์เลยดีกว่าแอสตันมาร์ตินก็มีฮะโอ้มาเซอร์ติแกรนทูริสโม่มังออกมาครับผมอันนี้ภาพพีบีซูเปอร์คาร์นะฮะโอ้แกรนคาบิโอกำลังออกมาครับตื่นเต้นจริงครับเรียกได้ว่างานนี้เนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในงานรวมตัวซูเปอร์คาร์ไฮเปอร์คาร์อะไรเยอะที่เรียกว่าเยอะที่สุดในอเมริกาที่หนึ่งเลยนะฮะไม่แน่ใจว่าเยอะกว่าที่เลคฟอเรสต์คอนคอร์สเดอร์อลังการหรือเปล่านะฮะอันนั้นก็เยอะมากๆเหมือนกันแต่เราต้องเข้าไปดูในงานครับเพราะเรายังไม่ถึงในงานด้วยซ้ำอันนี้คือแค่นอกงานอันนี้เฟียสนะฮะเฟียส500รถจิ๋วมันมีสต็อปไซน์โอเคมันหยุดโอเคปกติโอ้กินแถวนี้ก็ได้ว่าเราเซฟค่าที่จอดใช่ไม่งั้นเดี๋ยวที่จอดหายนี่คือMC 12 Corsa มีที่งานในมีค่ำอ่ะมีแน่นอนอันนี้ Quattro Porte ตัวใหม่นะฮะกลิ่นหอมนะครับผมนี่ตึ้งๆมาเสื้อติดเต็มเลยอ่ะชอบไหมครับนี่มาเสื้อตินะฮะแกรนคาบิโอนะฮะอันนี้แกรนทูริสโม่ตัวใหม่พวกนี้เลยนะฮะเปิดตัวน่าจะมาเปิดตัวที่นี่นะฮะใช่คือตอนจะเช่าอ่ะคือจะเช่ารุ่นนั้นอ่ะอันไกลๆอ่ะแต่ว่าเราจัดหนักทีเดียวก็จัดหนักนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจัดอะไรนะฮะไม่ใช่ที่เราเนี่ยเราจัดหนักมาก C30 Spider นะฮะเห็นแล้วครับรถเยอะจริงเฮ้ยหมายักตัวเองชอบไหมครับคันนี้ Ferrari นะฮะ C30 Spider กำลังขับไปถึงงานแล้วภาพ PB ซูเปอร์คาร์อยู่ข้างหน้านะครับผมอันนี้คลาสสิกโอ้ในที่สุดเราก็ถึงงานนะฮะนี่ GT3 นะฮะฝั่งนี้นะ Porsche GT3 ครับโหดครับ430 Spider ไกลๆ430 Spider ครับเราดีต้อนรับอีกครั้งงานชื่อว่าอะไรนะ Concourse Camion on the Sea สักอย่างใช่ไหมน่าจะ by the Sea เออใช่โอ้มีพวกรถหายากเต็มไปหมดนะครับผมนี่ Porsche รุ่นอะไรฮะมาเติมมาเดิมยาลวินเขียวชื่อ550 Spider เหรอ550 A 550 A คนรุมเต็มเลย550 A ยอดครับคันนี้ Porsche 550 A Spider นะฮะราคานี่สุดๆครับจะบอกว่าราคาเนี่ยตกอยู่ประมาณ144ยังไม่เคยผ่านการซ่อมแซมเลยการซ่อมแซมคือตัวนี้เป็นรถแข่งของทาง Porsche นะฮะอันนี้โหดมากราคาประมาณเท่าไหร่3.7 ล้าน 3.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐครับราคา3.7 ล้านคันนี้เนี่ยอาจจะยอดปุ๊บตัวไทยแต่ว่าไม่เคยซ่อมแซมอะไรเลยก็เป็นสูตรเดิมๆฮะรถคันนี้เนี่ยปีอยู่ที่ประมาณ1955นะฮะเรียกว่าเป็นตำนานเลยดีกว่าเพราะมันหายากมากคือไม่เคยเจอคือเอาง่ายๆปกติถ้าเจอเนี่ยแอสซูไว้ก่อนว่าเป็นคันปลอมครับซึ่งอันนี้เป็นคันจริงแต่เวลาพอไปอ่านข้อมูลเนี่ยได้รู้ว่าคันนี้มันคันจริงแล้วก็มาดูโซน Porsche คันอื่นๆนะครับพวกตัวคลาสสิกนี่ตอบตามตรงไม่ค่อยมีข้อมูลนะฮะแต่ถ้าใครชอบอะไรยังไงนะฮะรีเควสต์ได้ครับให้ข้อมูลผมได้บอกมาเลยครับแล้วก็ผมจะช่วยโป
ผมก็สามารถช่วยให้ข้อมูลที่ดีขึ้นในรอบหน้าได้ผมจะไม่ค่อยรู้เรื่องปอร์เช่เท่าไหร่นะฮะอันนี้อัลฟาโรเมโอนะฮะเดี๋ยวมาดูคันนี้กันดีกว่าครับนี่น่าจะเป็น Porsche 356A นะฮะ 356A Speedster อันนี้ก็คันนี้ก็หายากมากครับแจ็คครับอันนี้น่าจะรถแข่งนะตัวเองอันนี้รู้สึกจะเป็นจากัวร์นะฮะใช่ครับเป็นจากัวร์แต่ไม่รู้รุ่นอะไรนะฮะโอ้รถแข่งอะไม่รู้ครับว่ารถอะไรตอบตามตรงครับเพราะว่าผมไม่ค่อยมีข้อมูลเรื่องรถแข่งเท่าไหร่อันนี้เป็นจากัวร์รถแข่งเลยนะฮะโอ้ยเฟอร์รารี่คันนั้นน่าจะโหดเออภาพพีบีซูเปอร์คาร์กำลังเดินนะฮะนี่มันเฟอร์รารี่อะไรฮะจะบอกว่า250ไม่ใช่คันนี้ไม่ใช่250ทีเดียวผมดูกันครับดูปอร์เช่เฟอร์รารี่คันนี้กันครับดูข้างในกันนะคันนี้น่าจะมูลค่ามหาศาลมากๆแต่ผมไม่รู้นะว่ารุ่นอะไรดูเครื่องข้างในดูอาจจะมีคำบรรยายครับต้องดูไวเลยรุ่นอะไรฮะไม่ใช่250แน่ๆไม่ใช่250 GTO อ่ะแต่เป็นอันนี้เฟอร์รี่ตอบตามตรงไม่รู้ชื่อรุ่นนะฮะถอดล้อหมดเลยครับแต่เดี๋ยวต้องหาข้อมูลหน่อยครับเอ้ยขอบคุณนะเต็งเดี๋ยวหาข้อมูลแป๊บนะฮะแล้วเดี๋ยวให้ข้อมูลที่ดีขึ้นนะฮะอันนี้911 GT2 คันนี้รู้สึกแพงมหาศาลเหมือนกันถ้าดูไม่ผิดนะถ้าผิดเดี๋ยวแก้ข้อมูลให้ Carrera ISR โอเคไม่ใช่ GT2 นะครับผมไม่รู้จริงๆว่าตัวปอร์เช่เนี่ยตัวเก่าๆยิ่งไม่รู้ยิ่งตัวใหม่ๆก็ไม่ค่อยรู้จะรู้เฟอร์รี่ตัวใหม่ๆมากกว่าเฟอร์รี่ตัวเก่าๆนี่จะไม่ค่อยแน่ใจเลยครับไม่รู้ชื่อรุ่นเลยฮะเฟอร์รี่250 GT SWB นะฮะคันนี้รู้ไหมครับว่าขายที่ราคาเท่าไหร่ในปัจจุบัน10 ล้านดอลลาร์ครับ10 ล้านดอลลาร์ประมาณ300 กว่าล้านในถ้าโอเคเป็นตีเป็นราคาไทย300 กว่าล้านถ้ารวมภาษีนี่ไม่ต้องพูดถึงเหยียบ1,000 ล้านแน่นอนครับ1,000 ล้านบาทแน่นอนถ้าเข้าไทยนะฮะแต่คันนี้ไม่มีทางเข้าไทยแน่ๆ10 ล้านดอลลาร์ครับผมคันนี้โอ้เสียงครับโหดังมากโอ้แต่คันนี้เรียกว่าเป็นตำนานจริงๆครับ250 GT SWB ตอนแรกอ่ะไม่แน่ใจว่ารุ่นอะไรแต่พอเข้าไปดูใกล้ๆเนี่ยโอ้โหและเสิร์ช Google นะฮะเช็คราคาตกใจมากครับ10ล้านดอลลาร์นะฮะ10ล้านนะครับโอ้แต่ตัวเองคันนี้10ล้านโหดมากน่าจะเป็นหนึ่งในรถที่ผมเจอแล้วน่าจะแพงที่สุดที่เคยเจอในชีวิตเลยนะฮะ10ล้านนะครับ10ล้านดอลลาร์สหรัฐนะฮะที่เคยเจอแพงๆก่อนน่าจะประมาณคนอีกเซกวันทุกวันเนี่ยจะประมาณสัก5ล้านดอลลาร์5ถึง6ล้านได้แต่อันนี้10ล้านครับผมคันนี้เน้นเลยครับ10ล้านครับผม10ล้านดอลลาร์ใครเป็นสาวกซีตองต้องชอบแน่นอนนะฮะ What a Mustang is and the architecture of it but this is a แต่ว่าต้องมีโซน Ferrari อ่ะคืออยากให้มี250 GTO คันจริงมาถ้ามีนี่ฟินน่ะโซนเลยหรอโซนนี้4โซนนี้อะไรใช่โอ้แต่คันนี้เสียงดังมากดังทำBut somewhere along the line, they mixed it primarily because of additional cost, and so you know they cut the Mustang. How about? It is a particular car. We found some of the original parts, and we put the suspension back in the car.And it's a Dana 44. มีแชมเปญด้วยเขาน่าจะประกวดรถอ่ะตรงเนี้ยอาจจะเอามาประกวดรถอ๋อแล้วคันถัดไปจะเป็นได้ปอร์เช่คันนั้นเขาน่าจะเอาขึ้นมาประกวดอะไรเงี้ยได้ไปหมดเลยฮะทางด้านจะมีอัสตันมาร์ตินนะครับคันนั้นรถเยอะมาก
งานนี้ใหญ่แบบใหญ่สุดขีดครับผมทุกทีเลยผมเบนลี่มาครับคอนติเนนทัล GTC นะฮะเบนลี่กำลังมาครับนะ GTS ตัวนี้น่าจะเปิดประทุนได้ตัวเปิดประทุนได้ครับดูครับโอเคเราไปดูในงานกันต่อดีกว่าครับปะเต็งคาร์เมลไบเดอร์ซีนะครับหรือเราจะเดินเรียบไปอ้อมมีเฟอร์ครับเฟอร์อะไรสองไม่ใช่สามห้าห้าแล้วสามห้าห้าสไปเดอร์คิดว่าไกลๆตรงนั้นเฟอร์สามห้าห้าสไปเดอร์ครับออสตินนะฮะในออสตินเดี๋ยวลองเช็คกันดูว่าคันนี้แบบใหม่เป็นมันใหม่จริงน่าจะเป็นท่อนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าคันนี้จะเป็นเรปลิก้าที่แปลว่าของจำลองหรือว่าเป็นรถคันจริงนะครับไม่ใช่ของใหม่ชัวร์ไม่ใช่ของเก่าคือมันดูสภาพดีจริงอ่ะไม่รู้ว่าคันนี้เป็นเรปลิก้าหรือของจริงอ๋อนี่เดี๋ยวดูดิ502 Motorworks B Special Number 1ผมไม่น่าจะของจริงเพราะว่าไม่งั้นเขาต้องใช้ไม่งั้นเขาน่าจะต้องใช้เบนลี่อันนี้น่าจะเป็นเรปลิก้านะฮะอันนี้นะครับคำบรรยาย This special number one is our homage to the racing pedigree of the Bentley Speed 6 motorized in modern racing survival และมันเป็นตัวนะฮะโอเคครับดังนั้นคันนี้นี่ก็จะเป็นไม่น่าจะเป็นคันจริงแน่ๆครับดูกันครับก็ตั้งแต่นี้เลยครับหลังจากที่รถถูกทำลายเนี่ยแบบ damage ค่อนข้างเยอะนะฮะแชสซี่ก็สร้างใหม่เลยโดยไปโดยคนที่ว่าบูบามาโทนะฮะแล้วก็ตัวบอดี้นะฮะก็เลยและหลังจากนั้นก็ถูกแบบเรียกว่าอะไรถูกรีมูฟนะฮะในปี1957แล้วก็เป็นไปค่าถูกซีเตอร์บอดี้เนี่ยก็เอามาใส่แทนนะฮะเอามาใส่ในแชสซี่อันนี้แทนนะฮะเพราะฉะนั้นคันนี้เป็นเรปลิก้าครับคันนั้นก็เรปลิก้าอันนี้มันคือชื่อบริษัทเลยนะเออ502มันชื่อบริษัททำรถเรปลิก้าฮะอันนี้ก็ทำรถเรปลิก้าปอร์เช่550นะฮะ550สไปเดอร์อันนี้เป็นเรปลิก้าเลยนะครับแต่เมื่อกี้เราก็ได้เห็น550สไปเดอร์ของจริงครับต่อป่ะเจอซุปเปอร์คาร์เจอไฮเปอร์คาร์รุ่นแบบโมเดิร์นนี่ไม่เจอเลยในที่สุดเจอครับลาเฟอร์รี่เพอร์ต้านะฮะสุดยอดมากจะเห็นสัญลักษณ์70ปีนะฮะผมตัวด้วยส่วนตัวผมเนี่ยผมเคยเห็นลาเฟอร์รี่เพอร์ต้ามา1คันแล้วเป็นสีแดงที่เลคฟอเรสต์มอเตอร์คาร์เลคฟอเรสต์สปอร์ตคาร์ในอิลลินอยนะฮะแต่คราวนี้เรามาอยู่ในงานที่มอนเทรย์นะฮะในแคลิฟอร์เนียเจอคันนี้เลยครับลาเฟอร์รี่เพอร์ต้าเดี๋ยวผมพลิกกล้องไปดูกันอีกด้านดีกว่าดูกันรอบๆเลยอันนี้ลาเฟอร์รี่เพอร์ต้าเลยนะฮะตัวใหม่ล่าสุดเลยครับผมจุดสังเกตง่ายๆคือดูตรงหลังคาเนี่ยจะเป็นลักษณะเป็นเรียกว่าอะไรจะเป็นชิ้นแบบแยกอย่างนั้นนะฮะอันนี้คือหลังคาชิ้นแยกเนี่ยจะดูรู้ว่าเป็นเพอร์ต้านะครับเป็นคาร์บอนไฟเบอร์หมดเลยนะครับก็คันนี้มาจากมาจากไหนวอชิงตันเลยโอ้มันมาโหดอ่ะแล้วก็มีอย่างคือสัญลักษณ์70ปีเนี่ยยืนยันว่าเป็นลาเฟอร์รี่เพอร์ต้านะครับ excuse me โอเคครับเอามาดูกันด้านหลังดีกว่าครับนี่เป็นลาเฟอร์รี่เพอร์ต้าคันที่2ที่ผมเห็นในชีวิตเลยนะฮะสวยงามจริงๆสุดติงกระดิ่งแมวจริงครับผมคันนี้สีขาวนี่เป็นอะไรที่มีเสน่ห์มากสวยจริงๆครับผมสำหรับลาเฟอร์รี่เพอร์ต้ามีจำนวนการผลิตทั้งหมด209คันนะฮะแต่จริงๆที่ขายให้กับคัสโตเมอร์เนี่ยคือ200คันอีก9คันเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นรถของทางโรงงานเขาเก็บไว้โดยให้เก็บไว้เองนะฮะแต่ผมไม่แน่ใจว่าโรงงานจะเอาไปทำอะไรหลังจากนั้นนะฮะโอเคครับดูเครื่องเต็มๆหุ้มด้วยคาร์บอนไฟเบอร์หมดเลยนะครับหลังคาก็เป็นคาร์บอนไฟเบอร์หมดเลยดูภายในกันหน่อยนะฮะสวยงามจริงครับผมนี่คือไฮเปอร์คาร์อย่างแท้จริงแล้วก็มีแบตใหม่
อันนี้มีสไตรป์นิดหน่อยนะฮะมีลายพาดตรงนั้นนะฮะสวยงามจริงทำให้รถคันนี้ดูดุดันขึ้นไปอีกนะฮะสีขาวนี่เป็นอะไรที่หายากมากสำหรับลาเฟอรารี่นะครับปกติไม่ค่อยผลิตกันตัวโหดครับรถดีจริงครับคันนี้ F12 T ไม่ใช่ TDF พูดผิด F12 ตัวธรรมดานะครับบริเนต้านะฮะ F12 บริเนต้าแล้วก็คันนั้นก็จะเมื่อกี้เราเพิ่งเดินมาไปถ่ายลาเฟอรารี่มานะฮะเดินดูรอบๆคันนี้กันสวยงามมากๆเก็บบรรยากาศโดยรวมครับคือเนื่องจากรถเยอะนะฮะเราก็คงถ่ายอะไรได้ไม่มากครับเก็บบรรยากาศโดยรวมครับผมภาพ PB ซุปเปอร์คาร์ครับผมรถดีจริงครับโอเคเราไปเดินดูกันต่อครับคันนี้สำคัญยังไงครับบูกัตติคันนี้เป็นปี59นะฮะเป็นปี1935นะฮะคันนี้ก็เรียกได้ว่าเฮ้ย SOS ออกนอกเรื่องนิดนึงนะฮะนอกเรื่องครับครับก็คันนี้นะฮะเป็นรถที่เรียกได้ว่าประกอบเป็นรถที่ซ่อมแซมบูรณะมานะฮะจากการที่ผสมผสานของเครื่องหมายเลข8นะฮะแชสซีหมายเลข2แล้วก็มีtransmission number 4นะฮะก็คือรถคันนี้เนี่ยมันเหมือนว่าไม่สมบูรณ์นะฮะก่อนหน้านี้แล้วก็ทางคนที่ซ่อมแซมเนี่ยเขาอยากให้เป็นเกียรติประวัติให้กับคุณพ่อของเขานะฮะที่90ปีนะฮะเขาก็เลยเอาหลายอย่างมาเพื่อมาผสมผสานกัน Is this a real one? Yes It is? Yes. You see the north one? That is that car Wow. Yeah, the real deal. My God. It's how much is that? Huh? How much is it right now? How much money? Yeah, for this car. I don't know. Plenty. I bet it's like going up in value a lot. Sure. Yeah. Are you the owner of this car? Wow, it's really beautiful. No, do you look at the engine? What is that? Do you look at the engine? I'm sorry? Have you looked at the engine? Ah, no, not yet. Yeah, I will do. Sure. อันนี้นะครับก็มาดูเครื่องนะฮะไม่คนนั้นก็เป็นเขาเหมือนคนจัดงานหมายถึงว่าเป็นปกตินะครับ Type 59นะฮะอันนี้ก็ตามที่เขาบอกก็เป็นของจริงนะฮะแต่ตามที่บอกก็คือว่าของจริงเนี่ยมันไม่ใช่มันคือของที่ผสมผสานกันนะไม่ใช่ของที่สำเร็จมาตั้งแต่แรกเพราะว่าเครื่องอะไรเครื่องจริงใช่เครื่องจริงจัดแต่ว่าเครื่องจริงปกติหลายคันนะฮะมารวมกันเพราะว่าถ้าอ่านถ้าดูจากประวัติที่เห็นก็คือเขาอยากให้มันเป็นรถที่สามารถขับได้จริงครับผมก็เลยต้องซ่อมแซมหลายอย่างดูใช่มีการบูรณะนี่ครับก็ดูจากการทำสีทำอะไรได้ทำสีทำใหม่นะครับคือตัวบอดี้นี่ทำใหม่นะครับใน 308 GTS นะฮะจะบอกได้เลยคันนี้โหดมากครับโอเคไปกันต่อดีกว่าครับเท่า GT Speed นะฮะดูจากแม็กก็ได้สวยงามโอ้ลายไม้หมดเลยข้างในอยากทุบรถนะครับสวยมากคันหนึ่งก็มี Corolla GTS Corolla GTS นี่ก็อันนั้นเป็นน่าจะเทอร์โบอันนั้นเทอร์โบเอสนะฮะนั่นเทอร์โบเอสสีเหลืองนะอ๋อที่แกนมาขับแกนมามีที่จอดเออโหดมากแกนมาขับ3รุ่นที่เวทอันนั้นเวทนี่แกนมาขับนะครับคนขับอายุน่าจะประมาณ 70-80 ได้แต่เท่มากครับเป็นฝรั่งคนแก่นะฮะรถสวยนี่สวยมาก